ารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจารโดยร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญเรื่องรุ่งเช้าของพระองค์กับความจงรักภักดีสุดหัวใจรุ่งเช้าวันที่13นะครับตื่นเช้ามาท่านก็ตรวจพวกเราอีกรอบตรวจการวางกำลังเราที่อยู่รอบฐานเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คณะของท่านเนี่ย 4-5 คนมีนายทหารแบกจอบนำหน้าเดินลงไปทางล่างก่อนจะลงไปนะถามเพื่อนผมที่อยู่ยามอยู่ตรงทางลงถามว่าที่ทรงที่ไหนเพื่อนผมก็ตอบว่าตามภูมิประเทศครับท่านก็ลงไปถ่ายในป่าด้านล่างนะครับมันมีป่าอยู่ท่านก็ถ่ายเนี่ยขุดหลุมถ่ายนะครับถ่ายแบบชาวบ้านเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยผมว่าในโลกนี้ไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนนะที่จะมาทำตัวแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากท่านบอกพวกเราว่าให้มีขวัญและกำลังใจต่อสู้เพื่อประเทศชาติฝากดูแลพี่น้องประชาชนอย่าให้มีภัยต่างๆมาคุกคามรักษาประเทศของเราไว้ให้ได้หลังจากนั้นท่านก็เสด็จไปที่อำเภอเขาค้อจังหวัดพิษณุโลกบูรณ์และต่อมาผมก็ได้ข่าวว่าท่านน่ะหอของท่านน่ะถูกยิงที่เขาค้อหลังจากที่ท่านเสด็จไปที่เขาคอแล้วสถานการณ์ก็ขี้คายลงไปดีการสู้รบต่างๆก็ดีขึ้นเป็นลำดับผมว่าเนื่องจากเป็นบารมีของท่านซึ่งผมเนี่ยรู้สึกปลาปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งยินพร้อมที่จะรับใช้ยินดีตายเพื่อท่านได้เอาชีวิตของผมเนี่ยตายแทนท่านได้เลยครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ